มาแล้ววันจันทร์วันจันทร์นี่ไงแต่นี่เมื่อกี้เราบอกไว้เกี่ยวกับคดีของคุณแพนณปภาใช่สิคุณตอนนี้ก็คดีสรุปจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในที่สุดก็ยิ้มออกสักทีนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยศาลมีคำสั่งนะครับให้คุณแพทเนี่ยส่งเสียค่าใช้จ่ายของคุณพ่อทุกเดือนห้ามขาดซึ่งตัวเลขเนี่ยเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาชี้แจงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ไปถามด้วยว่าคำตัดสินแบบนี้ออกมาแล้วคุณแพทรู้สึกยังไงบ้างส่วนอีกประเด็นนึงนะครับถามเรื่องคลิปที่เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะไปรำหน้านาคเป็นเรื่องเป็นราวคืออะไรคือลักษณะมันจะเป็นการแดนซ์มากกว่านะครับหลายคนเขาบอกว่าเหมือนดูตลกน่ารักดีออกแต่บางคนก็เหมือนมองว่ามันไม่เหมาะสม เป็นดาราถึงเป็นนักเอกไม่ควรสำรวมให้มากกว่านี้เราเจอเจ้าตัวแล้วเราก็ถามหน่อยนะคะเดี๋ยวรอคำตอบเดี๋ยวรอคำตอบพี่แพทของเรามันก็ตามฟีลลิ่งไหมตามฟีลลิ่งคืองานพี่เขาเป็นคนตลกไงเราจะมากักไว้มันก็ดูสร้างภาพไปเปล่าพระคืนนี้ค่ะคือต้องชี้แจงแถลงไขก่อนนะคะว่ารำหน้านาคนะไม่ใช่งานศพนะคะส่วนใหญ่รำหน้านาคก็จะเป็นแนวนี้หมดมันผิดตรงที่ว่าเป็นแพทณปภาแค่นั้นแหละแล้วก็จะมีกระแสซึ่งส่วนน้อยมากที่โลกสวยแต่ว่ารับไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่แล้ว 90% เป็นคนที่อยู่ในโลกความเป็นจริงแล้วก็รับได้ซึ่งเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้โลกสวยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโลกความเป็นจริงก็เลยอยู่ในพวก 90% ไม่เป็นไร 10% เราปล่อยผ่านได้ 90% บอกว่าคนที่มาด่าคือคิดอะไรอยู่คะนอกนั้นยังไม่เคยเห็นคอมเมนต์ที่ด่าหลังจากคนนั้นเลยที่บ้านตอนนี้สบายดีค่ะคุณแม่ก็สบายดีส่วนเรื่องคุณพ่อก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเราจบกันตั้งแต่ชั้นไกลเกลี่ยก็คือว่าเรานัดไกลเกลี่ยกัน4รอบใช่มั้ยคะแล้วก็มาจบกันที่รอบสุดท้ายแล้วก็ให้ศาลสั่งอย่างที่บอกคือก็ให้เงินก้อนรวมถึงเลี้ยงดูตลอดชีวิตค่ะถ้าจะถามถึงว่าลำบากมั้ยคงไม่ได้ลำบากมากแต่แค่ภาระเราเพิ่มขึ้นในเรื่องของการหาเงินอะไรเงี้ยค่ะต้องเสียเป็นแบบตายตัวทุกเดือนต้องให้งวดเท่านี้เท่านี้ทุกเดือนแล้วก็ห้ามผิดสัญญาอะไรเงี้ยเพราะจะโดนปรับด้วยอย่างเงี้ยยังไม่คิดเดือนหน้าแล้วค่ะเดือนหน้าเดือนแรกเริ่มส่งให้คุณพ่อหลังจากไกลเกลี่ยกันแล้วเขามีท่าทีโอเคขึ้นกับเราท่าทีโอเคขึ้นเลยค่ะดีขึ้นเลยดีเลยยอมรับได้ในสิ่งที่หลักเท่านี้รับได้ทุกอย่างค่ะเหมือนเราก็มองแค่ว่าท่านก็อายุมากแล้วแม่เราก็ดูแลท่านไม่ไหวแล้วลูกๆทุกคนก็ภาระเยอะเอ้าไม่เป็นไรถ้าจะมีใครอีกสักคนหนึ่งมาดูแลท่านแทนพวกเราก็โอเคเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งของจริงนะคุณผู้ชมแต่เชื่อเถอะว่าคนกตัญญูนะไปที่ไหนก็มีแต่คนรักไม่มีทางตก